องยิ่งเขย่าน้องบอกว่าพี่ไม่ไหวไม่ไหวผมหายใจไม่ออกเขาบอกเนี้ยค่ะคิดว่าเขาสำลักน้ำน้ำซุปแต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่น้องบอกว่าลูกชิ้นติดคอคือน้องเกรงอะค่ะแล้วก็น้องก็ไอพยายามจะอ้วกแต่ว่าน้องก็อ้วกไม่ออกเราก็ทุบแล้วก็จับน้องเขย่าพอยิ่งเขย่าน้องบอกว่าพี่ไม่ไหวไม่ไหวผมหายใจไม่ออกเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยหยุดดูอาการน้องแต่คือถ้าตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วเราก็รีบช่วยกันโทรทั้ง1669ทั้งติดต่อรถโรงพยาบาลกว่าเขาจะออกมาเนาะมันก็ใช้เวลานานเราเลยเอารถส่วนตัวน่ะไปส่งน้องที่โรงพยาบาลคือตอนนั้นก็พยายามอยากจะช่วยน้องให้มันออกมานะคะแต่คือเราก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเนาะคือขอแจ้งไว้ก่อนว่าเราไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเราก็เคยเห็นแต่ในคลิปแล้วก็ทำตามในคลิปเราก็ไม่รู้ว่าจุดหรือว่าตำแหน่งตรงไหนที่เราต้องวางมือคือโทรไปทางแม่ของเขาอะค่ะเขาบอกว่าน้องปลอดภัยแล้ว